เป็นเรื่องให้สายเผือกได้ทำงานกันอีกหลังเพจล่าเปิดประเด็นนางเอกเบอร์ใหญ่จดทะเบียนหย่าสามีจบชีวิตแต่งงานโดยระบุข้อความชวนช็อกของวงการบันเทิงว่าขนลุกนางเอกเบอร์ใหญ่จดทะเบียนหย่าสามีจบชีวิตแต่งงานเกือบ6ปีล่าบันเทิงทั้งยังคอมเมนต์ว่าถึงจะเลิกกันแล้วแต่ทั้งคู่ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นกำลังใจให้นะคะโดยมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนแต่ล่าสุดเพจอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงออกมาโพสต์แรงทั้งเฉลยถึงนางเอกหย่าแบบเปิดชื่อชัดๆไปเลยว่าคืองี้นางเอกแต่งงาน6ปีแต่เพิ่งมาชัดว่าหย่าแล้วเขามีข่าวมาตลอดปี2023แต่ไม่ยอมรับทั้งข่าวเตียงหักอันฟอร์มแม่ผัวจนคนโยงไปหาใบเฟิร์นแต่จริงๆแล้วคือนางเอกชื่อย่อเจนนี่เทียนโพสุวรรณซึ่งกูเฉลยไปบ่อยแล้วในเพจเก่าตามนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกรักเลิกมันเรื่องปกติกี้อยู่ข้างพี่เจนนะคะอีนกกี้แต่ทว่างานนี้จะใช่เจนนี่หรือไม่หรือแค่คาดเดากันเฉยๆคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวชัดๆก่อนดีกว่าทางด้านชาวเน็ตต่างย้อนไทม์ไลน์ไปหาคู่รักคนดังที่วิวาห์ในปี2561หลายคู่เช่นอดีตนางเอกเบนซ์มนัญญาแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจมนรูม39นักร้องสาวแต่งงานกับแฟนหนุ่มมาเซอร์เจนนี่มิกกี้วิวาห์ช่วงต้นเดือนตุลาคมเนมนักร้องจากวงเกสโนวาวิวาห์แฟนสาวคนสวยนอกวงการดีเจพุทธจุ๋ยวรัฐยาวิวาห์เดือนพฤศจิกายนรวมถึงกันพลอยแต่งงานเดือนธันวาคมกิกดนัยวิวาห์แฟนสาวนอกวงการและขนมจีนกุลมาศวิวาห์แฟนหนุ่มไฮโซเรื่องราวข่าวนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ